าพของเด็กนักเรียนไทยถือปืนฉีดน้ำขู่ลิงลพบุรีได้กลับมาเป็นกระแสไวรัลอีกครั้งหลังจากที่ภาพนี้ถูกถ่ายไว้เมื่อปี2020ซึ่งถ่ายโดยนักชีววิทยาและช่างภาพสัตว์ป่าชาวสเปนที่ได้เดินทางมายังจังหวัดลพบุรีและภาพนี้ก็ถูกส่งเข้าประกวดในงานประกวดภาพถ่าย Sony World Photographic Award 2020ซึ่งก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากโดยภาพดังกล่าวเป็นภาพของหนูน้อยชาวไทยคนหนึ่งที่สวมเสื้อเครื่องแบบนักเรียนประถมแต่ความพีคมันอยู่ตรงที่ความสตรองของสาวคนนี้ที่กำลังเดินถือถุงเป๊ปซี่และใช้มืออีกข้างถือปืนฉีดน้ำเล็งไปที่ลิงเพื่อขู่ลิงเจ้าถิ่นไม่ให้เข้ามาก่อความวุ่นวายหากพูดถึงจังหวัดลพบุรีสิ่งที่หลายคนนึกถึงซึ่งเป็นสัญลักษณ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลพบุรีเลยก็คือลิงโดยเฉพาะภาพของลิงที่อยู่ในเมืองตามโบราณสถานต่างๆและบ้านเรือนของคนกลายเป็นสิ่งที่ดึงดูดที่ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาเป็นจำนวนมากลิงเหล่านี้มาจากไหนตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดแต่บันทึกของนิโคลัสแชเวตนักเดินทางชาวฝรั่งเศสที่ติดตามคณะเผยแพร่ศาสนาเข้ามาอยู่ในอยุธยาเมื่อพ.ศ. 2224ถึง2229สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้กล่าวถึงลิงที่พบในอยุธยาและลพบุรีว่าตามชายน้ำมีลิงทั้งตัวใหญ่ตัวน้อยไต่อยู่ยั่วเยี้ยและดูราวกับว่ามันจงใจมากระโดดโลดเต้นและห้อยโหนโจรทยานให้เราชมเล่นฉะนั้นแต่ก็ไม่เหมาะที่จะหยุดยั้งอยู่นานเกินไปเพราะอาจจะพบเข้ากับเสือสำหรับลิงที่จังหวัดลพบุรีนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น4ฝูงดังนี้ฝูงแรกอาศัยบริเวณศาลพระกาฬหากินถึงพระปางสามยอดและจะไล่ลิงตึกตั้งแต่ 9:00 นถึง 11:00 นให้ถอยล่นไปทางเทวสถานปางแขกใช้พื้นที่ทับซ้อนกับลิงตึกคาดว่ามีไม่ต่ำกว่า600ตัวฝูงที่2ลิงตึกชโยวานิชหากินไปถึงศูนย์การค้าหน้าวังนารายมีจำนวนลิงมากที่สุดคาดว่าเกิน800ตัวฝูงที่3ลิงตลาดมโนราอาศัยแหล่งหากินบริเวณตลาดนัดมโนราไปจนถึง4แยกท่าโพและข้ามสะพานแม่น้ำลพบุรีบางตัวไปถึงอำเภอท่าวุ้งคาดว่าไม่เกิน500ตัวฝูงที่4บริเวณมาลัยลามาจุดนี้ปลอดภัยที่สุดเพราะอาศัยในโรงภาพยนตร์ออกมาหากินกันบ้างเวลาที่มีคนนำอาหารมาให้และไม่ยุ่งกับลิงฝูงอื่นส่วนลิงฝูงย่อยมีบริเวณบขส.วงเวียนสระแก้ว4แยกเอราวัณคนลพบุรีมีความเชื่อที่เล่าขานจากรุ่นปู่รุ่นย่าว่าลิงเป็นลูกหลานของหนุมานและลูกหลานของเจ้าพ่อพระกาฬจึงทำให้การควบคุมจัดการประชากรลิงค่อนข้างยากลำบากรวมทั้งในเรื่องของงบประมาณสนับสนุนจนทำให้จำนวนลิงเพิ่มมากขึ้นหรือเรียกว่าลิงล้นเมืองกลายเป็นปัญหาระดับจังหวัดของลพบุรีที่ต้องเร่งแก้ไขเนื่องจากผลกระทบ4ด้านคือ 1. การเพิ่มจำนวนประชากรของลิงสร้างความเดือดร้อนให้กับคนในพื้นที่ 2.ที่อยู่อาศัยของลิงไม่เหมาะสมลิงมีการแตกฝูงและขยายอาณาเขตมากขึ้น 3. เมืองเจอปัญหาเรื่องความสกปรกไม่ปลอดภัยโบราณสถานและทรัพย์สินราชการได้รับความเสียหายและ 4. กระทบกับการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจจนบางพื้นที่อาจกลายเป็นเมืองร้างอาคารพาณิชย์ใจกลางเมืองลพบุรีที่ควรจะเป็นแหล่งการค้าที่คึกคักของจังหวัดกลับกลายเป็นบ้านหลังใหญ่ของลิงจำนวนมากโซนอาคารเหล่านี้เงียบเหงาไปทั้งแถบถูกปล่อยรกร้างสีผนังหลุดร่อนประตูบานเฟี้ยมปิดเงียบป้ายชื่อร้านเต็มไปด้วยฝุ่นซึ่งความเป็นจริงแล้วบริเวณเหล่านี้ล้วนเป็นทำเลทองแต่ถูกครอบครองโดยฝูงลิงสภาพใจกลางเมืองลพบุรีสถานที่ที่เคยเป็นย่านการค้าสำคัญของจังหวัดปัจจุบันกลับเงียบเหงาและทรุดโทรมเพราะภาคธุรกิจปิดตาย้ายพื้นที่จำนวนลิงในย่านดังกล่าวที่คาดว่าจะมีไม่ต่ำกว่า 3,500 ตัวซึ่งถือว่าค่อนข้างหนาแน่นมากและจากปริมาณดังกล่าวจึงเป็นตัวเร่งให้ภาคธุรกิจย้ายออกจากพื้นที่เร็วขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ตลาดสดบนเมืองที่ผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าได้ทยอยออกมาก่อนหน้านี้แล้วรวมถึงที่เห็นชัดเจนคือพื้นที่บริเวณฝั่งตรงกันข้ามกับโบราณสถานพระปางสามยอดที่เจ้าของตัดใจย้ายออกยอมปล่อยร้าง
ปัญหาลิงในเมืองเกิดขึ้นมานานแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขเพราะเป็นปัญหาซับซ้อนกว่าที่คิดซึ่งในวันที่7กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้จังหวัดลพบุรีจะมีการลงนามใน MOU ระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติเพื่อร่วมการศึกษาหาทางออกเรื่องการแก้ปัญหาลิงผู้จัดการห้างอภิญญาช้อปปิ้งเซ็นเตอร์เปิดเผยว่าพื้นที่ภายในห้างมักจะมีลิงเข้ามาปีนป่ายรบกวนเพื่อเข้ามาหาของกินและก็สร้างปัญหาให้กับลูกค้าที่เดินเข้ามาจับจ่ายซื้อสินค้าลูกค้าที่เช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าเมื่อมีของเสียหายก็ต้องซ่อมแซมบำรุงเกือบทุกเดือนทั้งหลังคาหน้าต่างซึ่งก็ทำให้ลูกค้าเข้ามาจับจ่ายใช้สอยน้อยลงไปเรื่อยๆส่งผลให้ห้างขาดทุนต่อเนื่องจึงตัดสินใจประกาศขายทั้งตึกรวม4ห้องลดราคาจาก100ล้านบาทเหลือ70ล้านบาทซึ่งประกาศขายมาจะครบ2ปีแล้วแต่ก็ยังขายไม่ได้เพราะนักลงทุนพบว่ายังไม่มีการแก้ไขปัญหาประชากรลิงที่คุกคามพื้นที่ใจกลางเมืองลพบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางตั้งอยู่ตรงกึ่งกลางของประเทศไทยห่างจากกรุงเทพตามเส้นทางถนนพหลโยธินราว153กิโลเมตรหรือตามเส้นทางรถไฟสายเหนือประมาณ133กิโลเมตรเป็นแหล่งอารยธรรมประวัติศาสตร์แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติวิถีชีวิตมนุษย์วิถีชีวิตชุมชนการผจญภัยและแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นขณะที่เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาปรากฏการละครโทรทัศน์แห่งปีบุพเพสันนิวาสก็ยังช่วยปลุกความคึกคักให้กับเมืองได้อีกครั้งกลับด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดลพบุรีพุ่งทะยานไปอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในรอบหลายปีหลังจากละครดังกล่าวออกอากาศไปเพียงไม่กี่ตอนโบราณสถานที่สำคัญที่มีอยู่ในช่วงดังกล่าวเป็นที่สนใจและอยากย้อนรอยดูสถานที่จริงโดยเฉพาะพระนารายณ์ราชนิเวศที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลพบุรีซึ่งก็มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาเยี่ยมชมจำนวนมากราวๆ 4-6 แสนคนทำให้มีเม็ดเงินสะพัดในลพบุรีถึง421ล้านบาทอย่างไรก็ตามการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างคนเมืองและลิงคืออีกหนึ่งความท้าทายสำคัญของคนลพบุรีที่ต้องเผชิญทั้งเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจการเติบโตของเมืองและการท่องเที่ยวเพราะที่ผ่านมาเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวหายไปจำนวนมากซึ่งก็เป็นหน้าที่ของหน่วยงานรัฐที่ต้องจัดการอย่างจริงจังในการควบคุมกฎระเบียบและการจัดการเรื่องความสะอาดของเมืองโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ตระหนักถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับลิงรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของเมืองโบราณสถานที่ที่มีคนและลิงอยู่ร่วมกันได้ที่ถึงแม้จะผ่านไปหลายยุคหลายสมัยก็ตามจนกลายเป็นเอกลักษณ์สำคัญของเมืองลพบุรีที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนสักครั้งในชีวิต